อะโวคาโดนะครับก็เป็นผลไม้ที่นิยมรับประทานในอเมริกาแล้วก็ยุโรปมานานแล้วนะครับแต่คนไทยก็มานิยมช่วงหลังๆนะครับเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยมีผลไม้ให้เลือกรับประทานเยอะแยะไปหมดเลยหลายๆคนเลยอาจจะยังไม่ได้เหลียวแลอะโวคาโดเท่าไหร่นักนะครับวันนี้ผมจะนำอะโวคาโดมาทอดนะครับรับประทานกับซอสที่ผมตั้งชื่อว่าซอสเลมอนกรีนครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสเกล็ดขนมปังกันก่อนแล้วกันนะครับผมใช้การลิกซอลครับการลิกซอลก็จะเป็นเกลือที่มีส่วนประกอบส่วนผสมของกระเทียมอยู่ด้วยนะครับใส่ลงไปเลยครับผมประมาณครึ่งช้อนชายี่หร่าเล็กน้อยครับแล้วก็พริกไทยดำเขย่าส่วนประกอบทั้งหมดนะครับให้ทั่วกันนะฮะบดเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ต้องละเอียดมากครับไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับอะโวคาโดนะครับวิธีการหั่นก็ไม่ยากนะฮะตรงกลางเขามีเมล็ดใช่ไหมครับเราหั่นลงไปก่อนแล้วเราก็กลิ้งไปตามคมมีดนะครับบิดครับผมเฉาะลงไปเบาๆครับแล้วก็บิดนะครับแค่นี้หลุดแล้วครับหั่นเป็นกรีบๆนะครับก็ความหนาความใหญ่ตามต้องการเลยครับลอกผิวออกได้อย่างง่ายดายนะฮะชุบเกล็ดขนมปังก่อนรอบหนึ่งนะครับโดยไม่ต้องใช้แป้งหรือใช้อะไรทั้งสิ้นนะฮะหลังจากนั้นเราไปชุบไข่ครับผมพอชุบไข่ไก่แล้วเราก็เอามาเคลือบรอบที่2ครับนี่นะฮะรอบที่2ก็จะติดเยอะขึ้นครับทอดครับอะโวคาโดที่เราใช้นะครับไม่ควรจะสุกงอมนะครับเพราะว่ามันจะเละนะฮะและยิ่งเวลาที่โดนความร้อนเนี่ยมันจะนุ่มขึ้นด้วยดังนั้นเราใช้อะโวคาโดที่ยังไม่สุกมากจะดีที่สุดครับสีสวยแล้วครับผมตักขึ้นมาพักเลยเดี๋ยวเราจะทำน้ำซอสนะครับที่มีชื่อว่าเลมอนกรีนนะครับก็คงต้องเดาได้นะฮะว่ามีเลมอนเป็นส่วนประกอบนะครับแต่กรีนสีเขียวเนี่ยมาจากอะไรอ่ะมาทำกันเลยดีกว่าครับซอสเลมอนกรีนของเรานะครับมายองเนสครับผมมายองเนสมีรสชาติมันนะครับผมตัดลงไปด้วยเลมอนนะครับเพื่อให้เปรี้ยวๆเล็กน้อยนะครับเหตุผลที่กรีนได้เพราะว่าเราใส่ใบผักชีลงไปครับปั่นครับแล้วละซอสของเรานะครับก็จะมีสีเขียวอ่อนๆสวยงามนะฮะพร้อมเสิร์ฟแล้วครับกรอบน่ารับประทานมากเรียบร้อยแล้วครับใช้เวลาเพียงไม่นานเลยนะครับและนี่ก็คือเมนูที่คนที่ทานมังสวิรัติหรือไม่ทานมังสวิรัติก็ต้องหลงรักอย่างแน่นอนนะครับอะโวคาโดทอดซอสเลมอนกรีนครับเพลิดไปกับเมนูมากมายของพลแล้วนะครับถ้าไม่อยากพลาดเมนูดีๆแบบนี้นะครับกด Subscribe พลพรรคนักปรุงสิครับ